ดราม่าจอมขวัญเมาหมาัดพาน้องรุ้งตายคาจอนี่หรือผู้หญิงทรงอิทธิพลของ B.B.C. มบเป็ดเลอะเทอะเพนควินความมั่วขายพระแก้วมรกตยังไม่ทันหายปล่อยความควายอ้างราบสิอ็ดอุ้มวันเฉลิมขวานท้องสุรชัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคออคมนมข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ กรณีจอมขวัญเหลาเพชรพิธีกรรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางช่องไทยรัฐทีวีออกมาโพสต์ข้อความตามหลังรายการเมื่อวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนในศึกดีเบตร,ระหว่างอาจารย์อนอนท์ศักดิ์วรวิทย์กับรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำมอบสามนิ้วว่าเ,เรื่องของสำนักง,งานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ซึ่งผลปรากฏว่าน้องรุ้งผ้าย,ยับขณะที่จอมขวัญก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชื่อรายการถามตรงๆเป็นถามเอียงๆแทน จากการที่พยายามเข้าช่วยรุง้งเข้าข้างแกนนำม็อบเด็กถามแทนตอบแทนเบรกอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์แล้วก็ตัดผลพวงจากการแสดงออกคล้ายมีจุดยืนเลือกข้างของจอมขวัญทำให้มีเสีงยงวิทยาศาสตร์ในการทำหน้าที่ของเธอต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์ข้อความตอบโต้บอกว่าไม่นึกว่ารายการจะเป็นแมสได้ขนาดนี้ยังมีข้อความในทำนองโอดควรที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนพูดได้เท่ากัน จากข้อความนี้ของจอมขวัญก็เหมือนสาดน้ำมันลงไปในโซเชียลครับทำให้นักจัดรายการวิทยุรุ่นใหญ่ที่รู้จักกันในวงการอย่างฟองสนานจามอนจันทร์หรือโหราจารย์ชื่อดังและนักข่าวอาวุโสโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของเธอฟองสนานจามอนจันทร์ตอบโต้จอมขวัญโดยข้อความระบุว่าแฮชแท็ tag, จงรักพักดีสถาบันใช่ค่ะคุณน้องจอมขวัญส,สมาชิกสถาบันไม่ทรงมีโอกาสพูดไม่อยู่ในสถานะจะพูดเลย ทรงพากันก้มพระพักธรรมดูแลพระสงฆ์นิกรอย่างเดียวทั้งท้งที่ทุกพระองค์ยังไม่น่าจะทรงเป็นพระอรหันต์แต่ก็พากันทรงอดทนต่อความก้าวร้าวหยาบคายในเมืองที่สมาชิกราชวงศ์จักรีทรงสร้างมาและทั้งที่สมาชิกราชวงศ์จักรีพยายามทาตามพระกําลังมาตลอดคนอีกกลุ่มก็ยังแกว่งปากท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างมากก็อ้างเสียภาษี ขณะที่เฟซบุ๊กของวิทยเยนมุตตะมระอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ว่าจริงครับเพราะคุณมีโอกาสพูดมากกว่าคนอื่นและพูดข้ามเส้นอยู่บ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากคนในสังคมไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นประเทศสงบสุขแล้วก็ท็ทีมรักประเทศไทยงานนี้ว่าไปแล้วจอมขวัญก็เหมือนจะพยายามออกมาแก้ต่างแต่ก็กลายเป็นแก้ตัวไปชนิดแบบที่เรียกทัวร์มาลงกันตรึม นี่ก็ต้องย้อนไปถึงว่ากันว่าเบื้องหลังที่หลายคนสงสัยกันว่ารายการตั้งใจจะหาคนฝั่งสนับสนุนม็อบ3มนิ้วประกอบกับอาจารย์อานนท์หรือเปล่าโดยเชิญเบอร์ใหญ่ทั้งปีบุตรแสงกระดกุลธนาทรจึงรุง่งเรืองกิจหรือกระทั่งอนนท์นำพาแกนนำม็อบที่มีพอจะมีความรู้ในเรื่องของการอยู่บ้างมาดิเบตแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับหวยจึงมาออกลงมาที่น้องรุง้งซึ่งพอออกอากาศจริงก็โดนอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ สอนกลางรายการหลายยกอย่างที่เห็นกันในหลายๆคําถามเกี่ยวกับการแจงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็แจกแจงได้ชัดทําให้ผู้ชมเข้าใจส่วนรุง่งจับต้นชนปลายไม่ได้ข้อมูลสับสนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงพูดง่ายๆว่ามั่วและก็ตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จอมขวัญจะถูกพรอาจารย์ว่าศึกนี้พาน้องไปตายคาจอ พวงโดยตำแหน่งพิธีกรรายการถามเอียงงเชียร์สามนิ้วไปในที่สุดว่ากระึงที่สุดครับหลังรายการจอมขวัญก็ไม่น่าจะต้องมาอดควรอะไรเพราะรายการก็เป็นรายการของตัวเองอย่างที่ว่ามาบรีฟแขกรับเชิญควบคุมเนื้อหาจะถามจะดําเนินรายการก็ควบคุมไปในทิศทางที่อยากได้จะบ่นว่าพูดได้ไม่เท่ากันก็ฝังไม่ขึ้นบังเอิญเป็นรุ้งที่สู้แพ้เพราะทํากันบ้านมาไม่ดีหรือไม่รู้ความ ขณะที่อีกฝั่งเป็นอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ที่เข้าใจเนื้อและรู้จริงมากกว่าเป็นเรื่องที่ต้องโทษตัวเองพังเพราะรายการตัวเองจริงๆขณะที่รุ้งก็โดนตั้งคําถามครับว่านี่คือแกนนําม็อบเด็กที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศหรือและนี่คือผู้หญิงที่ได้รับรางวัลหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลกับสังคมของ BBC หรือว่าสำหรับ BBC ก็ต้องบอกว่าการอวยไส้แตกยกรุ้งเป็นหนึ่งในร้อยผู้หญิงทรงอิทธิพลนั้น บีบีซีไทยบอกว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นแค่เพียงคําพูดที่สวยหรูที่ผ่านมาครับบีบีซีไทยพัฒนาจากสื่อที่เป็นกลางกลายมาเป็นสื่อล้มเจ้าและเข้าข้างคณะราษฎรอย่างชัดเจนเห็นได้จากแนวทางการโพสต์ข่าวทำข่าวหรือจงใจเอาบางข่าวออกมาเป็นการยืนข้างฝ่ายราษฎรเชียร์ม็อบเด็กและมีหลายกรณีที่บีบีซีไทยจงใจลงซ้ำล้ำเส้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า มีประชาชนไม่พึงพอใจกับสถาบันกษัตริย์และนี่ก็คือใบเสร็จที่เช็คบินทั้งรุ้งและบีบีไซ์บีบีซีไทยรวมไปถึงจอมขวัญน,นั่นเองครับ ม็อบ3นิ้วเมื่อวันที่29พ้พฤศจิกายนนำโดยเพนกวินพระชิวรักพามวลชนไปเคลื่อนไหวที่กรมฐานราบที่11ตามนัดหมายท่ามการการเฝ้าระวังจัดสิ่งกีดขวางของเจ้าหน้าที่ฟังว่าการเลือกเป้าหมายราบ11เป็นสถานที่นัดชุมนุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปลดอาวุธศักดินาว่าแล้วเพื่อให้เข้ากับเหตุผลสมกับการนำกำลังมาถล่รมราบ11เพนกวินก็ปล่อยข่าวที่คิดว่าเด็ดกลางวงม็อบบอกว่าที่เคลื่อนไปกรมฐานราบที่11เ เพราะมีหน่วยงานที่วางแผนอุ้มบันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นักกิจกรรมการเมืองจากหน้าที่พักในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและคว้านท้องสุรชัยด่านรัฒนานุสรหรือสุรชัยแท่ด่านนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แม่น้ำโขงเรียกว่ากล่าวหากันแบบไม่ต้องมีหลักฐานสารกระสุนใส่ฝ่ายร,ราบ11อย่างเต็มที่เชื่อแน่นอนว่าสังคมโซเชียลต่างสายหัวและมึนงงกับความเลอะเทอะไปกันใหญ่ของแกนนำม็อบ3นิ้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับ เคนฟินก็ปล่อยข้อมูลแบบปราจาหลักฐานโพสต์ข้อมูลมั่วลงในโซเชียลของตัวเองกรณีเรียกร้องการแก้ไขพรบจัดระเบียบทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์โดยอ้างว่าเมื่อในครั้งอดีตนั้นมีความพยายามจะเอาพักแก้วมากตไปขายหากไม่แก้เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นอีกจนสังคมส่วนใหญ่ไม่พอใจเรียกว่าทําเอาแม้แต่กระทั่งคนที่สนับสนุนม็อบ3นิ้วหรือม็อบเป็ดยังตกใจในความมั่วถึงขนาดที่พระมหาภัยวันวรรณบุตร พระนักเคลื่อนไหวการเมืองชื่อดังจากวัดสร้อยทองผู้ที่เป็นแนวร่วมและสนับสนุนกลุ่ม3นิ้วยังตกใจถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเคยจะขายพราแก้วมรกตขอหลักฐานอ้างอิงขณะที่เอปรินาไก่คุบสอสอราบรีพักพลังประชารัฐก็โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้มาแจ้งความน้องเพนกวินที่สพโพธารามข้อหาประบอรคอมพิวเตอร์น้องเพนกวินโพสเฟซบุ๊กเป็นข้อความมั่วซั่วไม่มีข้อเท็จจริงเลย จำเป็นต้องมาดำเนินคดีเพราะสุจรนหยุดสร้างเรื่องใส่ร้ายผ้ามหากษัตริย์นาทีนี้ก็ต้องบอกครับว่าความวัวยังไม่ทันหายปล่อยความควายออกมาอีกแล้วเพนกวินแกนนำม็อบเป็ดแข่งกันทำเลตติ้งโชคลวงกับรุ้งปรัสยาสิทธิเจรวัฒนาุลผู้หญิงทรงผู้อิทธิพลของ BBC ที่เรียกว่ามาตายคาจอไปเมื่อวันก่อนแน่นอนครับว่าความเลอะเทอะกูไม่กลับของแกนนำเด็กทั้งเพนกวินและก็รุง้ง นำมาซึ่งคำถามอย่างนี้แล้วม็อบ3มนิ้วจะประท้วงไปเพื่ออะไรข้อเรียกร้องต่างๆก็ยังสารภาพว่ารับโพยมาจากผู้ใหญ่ออแอบโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปสถาบันในมุมต่างๆก็โดนสวนกลับด้วยข้อมูลหลักฐานว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะปฏิรูปหรือสร้างความคลางแคลงใจให้กับสังคมส่วนใหญ่ตรงกันข้ามยังคงเป็นสถาบันหลักของชาติที่ประชาชนรักและเทิดทูนด้วยความจงรักภักดี ขณะที่เรื่องการเมืองการแก้ไขรัฐมนูลและการสืบทอดอำน,นาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกที่ถูกตั้งเป็นเงื่อนไขใน3ข้อของการลงถนนประท้วงของม็อบสนิ้วตามปากคําของธนาธรจรึงรุง่งกริจที่แอบโผล่ไปร่วมการชุมนุมที่บางนาและให้สัมภาษณ์ว่าต่อให้2เงื่อนไขนี้แก้รัฐมนูญหรือนายกลงตู่ออกไปได้สําเร็จม็อบก็ยังเดินหน้าไม่จบสังคมส่วนใหญ่ตอนนี้จึงพากันตั้งคําถามว่าม็อบต้องการอะไร ประท้วงไปเพื่ออะไรกันแน่ก็ในเมื่องเงื่อนไขไม่มีอีกแล้วแกนนําเด็กเองก็งงๆในตัวเองผู้ใหญ่อ e ีแอบที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็จะเอาแต่ได้ม็อบสมนิ้วจึงแสดงออกอย่างเลอะเลอะเะทอะเทอะแบบที่เห็นนี่แหละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคน,คนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ manageronline.com ของเรานะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสร,รีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ